เอซีจีเมืองทองได้บอลมาแล้วเข้ากรอบเขตโทษแล้วโดนทำฟาวครับนอกกรอบเขตโทษนิดเดียวแล้วก็เป็นใบเหลืองใบแรกในเกมวันนี้ด้วย28นะครับก็คือพิชิตใจดุลกรรมการชัยยะมหาปราบไม่ลังเลที่จะชักใบเหลืองให้เลยครับนี่ครับดูครับพิชิตใจดุลจังหวะเข้าไปนี่ครับโอ้โหมาโอ้ทรอยครับจากอังกฤษครับทีนี้มาโอ้โหตรงเยอะเกินไปลูกนี้ไปงัดใต้บอลเยอะเจ้าบ้านเจ้าพาบุกได้ได้ฮือครับเดี๋ยวโอ้ทรอยได้บอลอีกครั้งนะโอ้ทรอยไปถึงเส้นหลังเปิดตัดเข้ามาแต่ออกไปพยายามนะจะดึงผู้เล่นของสุพรรณบุรีนั้นดึงให้มาไล่บอลครับจ่อเข้ามาตรงกลางแล้วพลิกไปได้ด้วยครับเอซีจีออกมากับโอ้โหแล้วเปิดตัดเข้าไปไม่ดีฮะตรงนี้เบาเกินไปนี่ก็คือเป็นยิงเข้าไปเรียบร้อยครับ SCG เมืองทองเจโบทอยศูนย์หน้าของ SCG เมืองทองเจโบทอยขึ้นนำไปแล้ว1ประตูต่อ0นาทีที่15ของการแข่งขันเจโบทอย SCG เมืองทองยูไนเต็ดจากลูกที่จุดโทษนะครับยิงเงียบนิ่งเลยแฮปปี้เลยครับแฟนบอลของสุพรรณบุรี FC ช้างศึกยุทธาภูแฮปปี้แล้วนี่ครับแฟนนิ่มเลยเรียบร้อยเลยก็ต้องไปถึงจังหวะที่แผงหลังของสุพรรณบุรี FC นั้นตัดบอลสุดทีสุดสมจิตนะครับตังไซเข้าไปโดนสกัดออกมาครับโดนแต่ถ้าหากมันชนในสนามที่สวนมีได้จัดดีครับดูจังหวะพลิกดีเหลือเกินครับเจโบทอยออกมาให้กับธีรศิลป์ธีรศิลป์ติงเข้าขวาแหมยิงไปเป็นรับดิบให้ดัสปอนดัสปอนเข้าไปขอบอลเปิดขึ้นมาครับอุ้มเส้นทางซ้ายเจขอบอลเจต้องลงมาขอบอลต่ำเลยครับตัวแกงสูงมาเพื่อนเลยครับตังได้เนี่ยเจโบทอยในสนามนี่มาสูงกว่าเพื่อนเลยครับแล้วขยันครับลงมากองกลางมาช่วยกองกลางอย่าเอาตัวรอดมาได้ปล่อยเข้ามาตัดเข้ามาในพิชิตใจบนพิชิตเสียบอลเลยครับเอาละครับเจโบทอยไปคนเดียวครับของ ACG เจโบทอยไอ้แล้วดึงบอลลูกนี้โดนเกี่ยวบอลลงไปกรรมการว่าไงครับกรรมการให้ใบเหลืองเจโบทอยว่าจังหวะหน้าไงเงี้ยงงมันกันเจโบทอยมีจากอังกฤษนะครับแต่ว่าบอลจังหวะไปเร็วมากเมื่อสักครู่นี้โอ้โหมันเมื่อสักครู่ถ้าเปิดได้ยุ่งมันดูทั้งครับในจังหวะที่กระชากบอลหนีไปครับนี่ครับจังหวะล็อกกลับมาอ้าวนี่ครับเจโบทอยงงเหมือนกันกับเจ้าภาพสุพรรณบุรี FC ทางศึกยุทธาธีดาล็อกดีครับคือหลังเจพยายามจะไปเองโดนบังไว้เจโอ้โหโดนกระแทกล้มลงไปได้เตะมุมครับกรรมการให้เตะมุมเท่านั้นเอาเลยครับเป็นอีกในช่วงอาตักมาดีนะครับเจวทัศน์เข้าไปบอลยังได้บอลอยู่ครับเอาบอลลงพื้นเกี่ยวลงบอลดีแต่ไม่มีห้องให้เปิดแล้วมาจังหวะโดนบล็อกสุดท้ายพอดีครับเอาละครับเป็นบอลไปมุมของทางฝั่ง SCG เมืองทองสูงใหญ่ในความคล่องตัวนั้นยอดเยี่ยมมากทีเดียวครับเจโบทอยตรงนั้นนะที่เราหมายออกมานะครับแต่สกอร์เกียร์มาให้เจโบทัศน์เจโบทัศน์เลยหน้ามองข้างหน้ายังไม่มีใครทำชีวิตได้กันแต่สกอร์แต่สกอร์มาพยายามจะยิงเข้าไปโอ้แล้วบอลมาถึงกับทางด้านของมิลานบูราโร่ครับวอลเล่จังหวะเดียวลูกนี้ยังจับศูนย์ยังตั้งศูนย์ไม่ได้ครับเสียดายเลยนะครับจังหวะนี้คือพิสโกนี้นะนี่ครับจังหวะเจมาให้กับทางฝั่งของบอสกอนแล้วก็นี่ครับบูราโร่โอ้โหให้ทีมยูเจนทีนี้จะมามิลานบูราโร่เจโบทาสเหยียบบอลไม่ได้นิ่งมากครับเจเปิด
ย้ายแดนเลยครับย้ายข้างเลยครับทีมทำประตูขึ้นนำ 1-0 แนวมาเลยครับธีรพลพานิชกุลครับ